ตอนนี้มีเรื่องน่าสนใจสำหรับบิตคอยมากๆกันนะครับเพื่อนๆกราฟทรงค่อนข้างสวยมากๆนะครับมีโอกาสาจะเบรกหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเหตุผล4-5เหตุผลว่าทำไมบิตคอยอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรืออาจจะพัมหลังจากนี้เป็นเพราะว่าเหตุผลต่างๆเหล่านี้ที่รวมวมาแบ่งบันนะครับก็หวังว,ว่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบบิตคอยน่าจะได้ประโยชน์ได้ไอเดียกันนะครับเย่างเช่นเคยน,นะก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์นะครับนะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคกดไลค์กันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเลิกกันเลยครับสำ บิตคอยนะครับที่ถูกถอนไปนอกกระดานเทรดอยู่อย่างหนักหน่วงตั้งแต่ต้นปีนะครับถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นเ,ยเลยว่าน้องว่าเทรนด์เนี่ยลงมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะหรือว่าบิตคอยในกระดานเทรดถูกซื้อแล้วก็โอนออกไปอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับลงมาในปีนี้ปีเดียวนะปาเข้าไป11%แล้วในนักขณะนี้นะครับนะซึ่งถ้าเราดูเนาะมันเคยอยู่ก่อนนั้นเนี้ยในช่วงต้นปีเนี่ยล้านบิตคอยนะครับตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่2.67 ล้านบิตคอยเท่านั้นเองนะครับถือว่าลงมาเรื่อยๆในตอนตอนนี้ตั้งแช่วงต้นปีนะครับซึ่งพอมาลงมาแบบนี้นะครับตั้แต่ช่วงต้นปีเนี่ยราคาบิตคอยก็ขึ้นมาราวๆสี่สโอเคแหละตอนนี้ราคาหลายๆคนเซ็งๆกันนะออกข้างมา1 7 0ยเจ็ดวันแต่โดยรวมแล้วตั้แต่ต้นปีเนี่ยบิตคอยยังขึ้นมา40%ะเออถือว่าหายากนะเพื่อนๆลองนึกสภาพต้นปีจนถึงตอนนี้ ขึ้นมา40%นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับบิตคอยนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเทรดส,สั้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงนิดหนึ่งในช่วงช่วงนี้ราคาเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างพันผวนช็อปปีน้นิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะฮะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลที่2นะครับก็คือเนรนื่องของ ETF นะครับอย่าประมาท ETF ที่หลายๆคนเริ่มไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่าเรื่องดีนะแต่เป็นเรื่องเก่าแล้วหลายคนเริ่มเฉยๆนะฮะแต่ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสําคัญทีีีี่่่่่่่่ออออาา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 าจจจะะะะะสสงผลลตรรรรคคาไดด้้เเเเชนนนนยยวววกกัพืมมฮโทขึ ได้จากเม็ดเงินสถาบันอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันคือมันจะเป็นไปได้มากกว่ารายย่อยอย่างเราเรามาพั้มตลาดนะคาดว่ารายใหญ่น่าจะมีโอกาสในการพั้มแต่ก็มีโอกาสจะดัมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะดัมเมื่อไหร่แต่ที่นีนถ้าเราดูในช่วง13วันที่ผ่านมาหรือว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ป่าเข้าไป9วันนะเมื่อเๆือน9วันใน13วันเนี่ยบวกหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าอินฟลุเข้ามายัางตลาดคริปโตในตอนนี้ 9วันใน13วันเยอะมากๆนะครับนะรู้ว่าแบบโอ้โหคือเยอะนะคือส่วนใหญ่ถ้าเราดูนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นบวกบวกบวกบหมดเลยนะครับมีแดงอยู่แค่ไม่กี่วันนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ดีถึงแม้ว่าราคาบิตคอยตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยไปไหนแต่อันเนี้ยถือว่าเป็นปัจจัยเชิงพื้นฐานที่รองรับในเรื่องของถ้าวันหนึ่งมันพังผมว่าสิ่งต่างาเหล่านี้มันก็จะ แสดงให้เราเห็นแล้วกันนะครับแต่ก็โอเคตอนนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะเพราะว่าเฮ้ยโอ้โหพี่เข้มข้อมูลดีจังเลยนะครับนะโอ้โ oh, หคนโอนออกไปข้างนอกตลอดนะครับคนมีอินโฟหลังไหลเข้ามาตลอดทำไมราคาไม่ขึ้นนะครับโอเคแหละมันอาจจะยังไม่ได้เห็นแบบจะจะจงโจงตัวเลขนี้ออกมาราคา๋ยว่คอยพัมพ๊มๆบางทีมันก็ดูง่ายไปนะบางทีมันอาจจะสับขาหลอกหรือว่าบางทีมันอาจที่จะทําให้เราไม่เชื่อว่ามันจะขึ้น แล้วมันอาจจะไปก็ได้เพื่อนๆสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้นะครับแต่อันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีแนวโน้มและกันหรือว่ามีโอกาสหรือว่าเป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งและกันที่อาจจะส่งเสริมสำหรับราคาบิตคอยน์หลังจากนี้นะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับอีกหนึ่งเหตุผลก็คือในเรื่องของวานนะครับที่ถือบิตคอยน์ราวๆห100นึ่งร้อยถึงหนึ่งพันบิตคอยเพื่อนๆในตอนนี้นะครับมีการเก็บหรือว่ามีที่แบบหนึ่งร้อยบิตคอยขึ้นไปเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะครับ และถ้าเราดูกระเป๋าต่าง,งเหล่านี้เก็บบิตคอยในช่วงระยะเวลา6วสัหรือว่าประมาณสักแบบอตีไปกลมๆเดือนก,ก,กว่าสองเดือนปาเข้าไป 94%,0 0 0มื่นสบิตคอยที่เก็บเพิ่มเข้ามานะสำหรับกระเป๋าหรือว่าคนรวยๆเราเรามองว่าคนมี1 0 0่งร้อบิตคอยขึ้นไปรวยแล้วกันเอาประมาณนั้นแล้วกันนะซึ่งแอดเวนเหล่านี้เกือบๆสองเดือนที่ผ่านมาเก็บบิตคอยไป94,700 b i t น o i n พันบิตคอยถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆถ้าเราดูเทรน ถือว่ามีอาการค่อยๆขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็จ้องๆเอาไว้ให้ดีแล้วกันว่าวันตาเหล่านี้จะคิดผิดหรือว่าคิดถูกนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณสัก3ามทุ่มนะครับนะ คืนนี้นะครับจะมีลุงเจริอม,มาด้วยอย่างน้ก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ไม่ไค่อยดัมาไลฟ์หรือน้องพติตธุระค่อนข้างเยอะเพื่อนๆอย่างนี้ต้องขออภัยกันด้วยเดี๋ยวจะพยายามมาไลฟ์กันบ่อยให้มากกว่านี้แลวกันขอบคุณเพื่อนๆที่อาจจะทาม่าย,ยกันนะครับสบายดีแล้วก็สวัสดีวันนี้วันศุกร์กันด้วยนะครับอีกหนึ่งให้ผลนะครับนะที่สําคัญเหมือนกันวันนี้มีไลฟรให้ผลมากเลยที่บิตคอยอาจจะพั้มหลังจากนี้นะครับเพราะว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีในเรื่องของการดั้มของบิตคอยนะ มีเรื่องไม่ดีมาพิเพียบแบบเพื่อนๆนะตอนนี้ก็มีเรื่องอะไรดีๆก็เอามาให้ดูกันก่อนแล้วกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนะก็คือบริษัทมหาชนต่างๆนะครับที่มีการเก็บบิตคอยน์นะเราจะสังเกตได้เลยว่าโอเคแหละพี่ใหญ่ไมโค s e ซ l e r นะครับนะหรือพี่ใหญ่ไมโค strategy เป็นผู้บุกเบิกแล้วกันนะครับนะในการซื้อบิตคอยเก็บไว้ในบาลานซีนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆเจ้านะครับนะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับบิตคอยเลยเนี่ยก็จะมีตัวอื่นนะครับนะก็ อย่างล่าสุดเห็นมีที่เป็นกระแสต่างๆคือ Meta Planet นะครับอันนี้ที่ญี่ปุ่นนะถือว่าเก็บ i t c o i n ไปเรื่อยๆเหมือนกันในตอนตอนนี้นะครับนะ mm hmm. ก็ดูรวมแล้วผมว่าอนาคตก็จะมีบริษัทต่างๆที่เก็บ Bitcoin ซึ่งอันนี้เป็น Public c o m p a n y นะซึ่งมันอาจจะมี r i v a t ทที่เราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับ mm hmm. ก็คาดว่าถ้าเขาเห็นว่า Micro Strategy มันเวิร์กนะครับนะก็อาจจะส่งผลที่ดีต่อมุมมองของบริษัทต่างๆหรือเปล่าบางทีบริษัทแบบมีเงินสดเยอะกำไรเยอะแต่บางทีไม่รู้จะเอาตังไปทำอะไร นะครับนะก็อาจจะมีการแบ่งสัดส่วนมาถือบิตคอยหรือไม่อันนี้ก็ต้องจับจ้องให้ดีนะครับรวมถึง ETF นะครับนะของฮ่องกงก็ถือว่าตัวเลขไม่เลวนะครับตัวน,นี้โดยรวมนะนะตั้งแต่มีการเปิดตัวมาเนี่ยที่ ETF ฮ่องกงนะตัวน,นี้คนลืมไปแล้วว่ามี ETF ฮ่องกงด้วยนะตอนนี้แม่นเงินก็ปาเข้าไปเรา,เ,ราเ,ราเราสัก1นึ่งล้านบาทนะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ก็ไม่แย่นะครับนะสามร้อยละเหรียญดอลลาร์สหรัฐในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็เหตุผลสุดท้ายนะครับนะที่ได้โพสต์ไปในตัวเฟซบุ o กนะครับนะก็คือในเรื่องของกราบว สามเหลี่ยมนะครับ ascending triangle นะครับซึ่งก็ลรอๆเหมือนกันนะครับไม่รู้สามเหลี่ยมนี้จะเบรกขึ้นหรือว่าเบรกลงอย่างไงก็เราตัดระวังหรือไม่ก็หรือไม่แบกลงแล้วก็สับขาหลอกเป็นเบรกขึ้นก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับบางทีชาิมันสวยๆแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่ง่ายกับเราเลยเดียวว่าโอ้โหสรงสวยแบบนี้เห็นกันทั้งโลกแล้วนะครับบางทีมันอาจจะสับขาหลอกเบรกขึ้นแล้วก็เป็นบูแทบล้วลงหรือว่าเบรกลงเป็นแบรแทบล้วขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ได้ยังไงมีจุด stop l ้ s s จุดออก เตรียมพร้อมกันเอาไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่าไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วต่อให้ชาร์จมันจะสวยๆแบบนี้ก็เหตุบางทีมันอาจจะหลอกเราก็เป็นไปได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับนะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะครับยังไงสวัสดีวันสุขกันด้วยนะครับยังไงเดินทางใครที่ดื่มหรือใครที่เที่ยวยังไงก็เมาไม่ขับแล้วกันนะเพื่อนๆนะเรียกแก๊สเรียกอะไรกันแล้วกันนะครับนะโอเคก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะสวัสดีครับ